ที่หนึ่งเจ้าชายได้แยกจากสหายเดินชมสัตว์ครู่หนึ่งก็มีหญิงมากมายมาลงอาบน้ำแต่มีหญิงหนึ่งกำลังกำนันพักผ่อนอยู่ริมสระไม่ได้ลงน้ำเหมือนกับคนอื่นเจ้าชายเข้าไปใกล้พอดีนางหันมาสบตาทันใดนั้นทั้งนางและเจ้าชายก็ต่างตะลึงเพลิงเพลิดไปด้วยรูปรักของอีกฝ่ายหนึ่งว้าวรักแรกพบสิฮะเนี่ยและเจ้าชายก็รำพึงว่ากามเทพเอ่ยทำไมจึงทรงทำร้ายเราเช่นนี้เมื่อเจ้าหญิงได้ยินเช่นนั้นก็ทรงพิโรธรับสั่งให้นางกำนันและเจ้าชายกลับไปแต่เจ้าชายกลับยืนตกตะลึงเจ้าหญิงก็เลยดำเนินหนีไปแล้วก็ทรงหยุดและหันมาที่เจ้าชายอีกครั้งและจากนั้นเจ้าหญิงก็เสด็จดำเนินไปที่สระแล้วหยิบดอกบัวขึ้นมาดอกหนึ่งแล้วนางก็ชูดอกบัวขึ้นไหว้ฟ้าทัดที่กันแล้วกัดที่ทนด้วยบาทนางก็เสด็จขึ้นยานจากไปแปลว่าอะไรครับเนี่ยพระราชบุตรซึ่งไม่ฉลาดนักไม่เข้าใจความเมื่อกลับวังก็ล้มป่วยลงด้วยพิษรักพุทธสิริรักษ์มาเข้าเฝ้าเจ้าชายจึงเล่าเรื่องนางงามพุทธสิริรักษ์ก็ขอให้เจ้าชายเล่ารายละเอียดเพิ่มขึ้นเจ้าชายจึงเล่าเรื่องปริศนาที่นางทำพุทธสิริรักษ์ก็ทูลว่าข้าพเจ้าทราบที่อยู่ของนางแล้วทราบได้ยังไงล่ะฮะพุทธสิริรักษ์ทูลว่าเมื่อนางเก็บดอกบัวไหว้ฟ้าแปลว่านางขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้ได้พบกับพระองค์ไม่ทัดถูเพื่อบอกว่านางเป็นชาวเมืองกันนาดเมื่อนางขบดอกบัวได้ทนแสดงว่านางเป็นที่ด่าของท้าวทันตวัตและเมื่อนางเหยียบดอกบัวเพื่อแสดงชื่อว่านางคือเจ้าหญิงปฐมวดีว้าวและเมื่อนางเอาดอกบัวแนบอุระแปลว่าบัดเนี้ยพระองค์สิงสถิตอยู่ในดวงใจนางโอ้โหผู้หญิงนี่มีวิธีการบอกรักที่ประหลาดจังเลยนะครับก็ขนาดบอกขนาดนี้แล้วเนี่ยเจ้าชายยังไม่รู้เรื่องเลยนี่คะนั่นสิฮะช่างเป็นเจ้าชายที่แสนจะโง่เลยนะฮะThank you.
ณพี่สวัสดีค่ะมาได้ยังไงเนี่ยก็ไฟมันสูงองค์สิถึงได้มาได้นี่ดูอะไรนี่อะไรนะคะเนี่ยนายสร้อยเห็นข่าวไหมตายตายแล้วแม่สีมีอะไรเหรอคะแม่สีทำไมคะคุณพี่อ่ะเอาไปดูสิคุณหญิงก้อยคือดีกับคุณชายรองนี่แหละนะคนมันมีเชื้อไพร่อุตส่าห์มาขัดเกลาถึงยังไงกลิ่นโคลนสาบปุ๋ยสวนผักก็ไม่หมดอยู่ดีนึกว่าจะมีวาสนาได้ไปเป็นสะใภ้เจ้าแล้วเป็นยังไงต้องกลับมาเกาะฉันกินเหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่ใช่ความผิดของแม่สีนะคะคุณพี่ผิดเสียหล่อนฉันกับคุณพี่สะอางอุตส่าห์บอกแล้วให้แต่งจริตยั่วยวนคุณชายแล้วเป็นยังไงไม่ทำงอมืองอเท้าจนกระทั่งคุณหญิงอ่ะแย่งคุณชายกลับไปครองเหมือนเดิมแต่ยายสีอ่ะนี่กล้ามาเถียงฉันหรือยังไงฮะเสด็จคงต้องไล่กลับมาแน่ๆดูสิเสียขมิ้นดินสอพองไปเป็นหับหาบได้ยังไงดีจะได้ไล่ส่งกลับไปอยู่สวนผักคุณพี่ขามาหยิกน้องทำไมกันคะจะส่งใครไปสวนผักยะแม่สีของฉันจะต้องไปเป็นสะใภ้เจ้าแทนที่จะช่วยกันคิดแก้ไขดันมาด่ากันช็อตช็อตช็อตโธ่แม่สีของป้าป้าไม่ให้หนูต้องเป็นไม้ขันหมากเหมือนป้าหรอกค่ะคุณพี่หารือกันค่ะแล้วมาหารือกันอย่าร้องไห้สิคะใจเย็นๆค่ะแม่สีจ้าแผลคนที่ฉันกินค่ะลูกค้าที่สุดตำรวจเหรอคะตำรวจยังหัวฉันหนักเลยใช่เขาได้ที่ฉันกินค่ะอุ้ยไข่กระจายอย่างนี้ทราบได้ไงคะหมอมไอตัวช่วยช่วยตลอดสอบเลยฉันรู้แล้วคุณชายรองกับคุณหญิงก้อยคืนดีกันใช่ไหมคะไม่น่าเชื่อเลยแล้วว่าคุณอัศนีทำสำเร็จอันนี้เกี่ยวอะไรด้วยคะขอตัวก่อนนะคะหน้าซีดหน้าเซียวเชียวตั้งแต่เห็นข่าวผู้ชายก็อย่างเงี้ยใช่ตัวเองอ่ะเป็นแค่เด็กกระโปโลจะไปสู้อะไรกับนางกระดังนาลนไฟอย่างนั้นได้สู้ได้สิคะทำไมจะสู้ไม่ได้คุณจะอ่านไปถึงไหนหรือว่า